ตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกินหม่าล่ากันนะครับใช่สวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านหม่าล่าครับเดี๋ยววันนี้เราไปกินกันนะครับร้านชื่อว่าร้านท่าแพกิวนะครับก็ชื่อก็บอกนะครับอยู่แถวประตูท่าแพเขาบอกว่าร้านเปิดตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงคืนตอนนี้ก็กำลังสวยนะครับแสงกำลังดีคนก็มาถ่ายรูปกันเอาครับวิ่งครับวิ่งนี่เขาไปได้แขวแล้วโอเคครับไปดูกันครับครับก็อยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับก็ถนนคนเดินนี่แหละครับวันอาทิตย์หลังประตูท่าแพใกล้ๆกับประตูท่าแพเลยครับเดินมานิดเดียวเชียงใหม่แทบจะเป็นเมืองหมาล่าไปแล้วครับไปตรงไหนก็จะเจอเอาละครับเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันดูเตาปิ้งเขาครับเพียบอันนี้เพิ่งเปิดร้านคนก็คงจะยังไม่เยอะเท่าไหร่โอ้น่ากินมาเลือกกันเลยก็เดี๋ยวไปดูของกันครับคือก็น่ากินน่ากินกันทั้งนั้นนะครับมีเนื้อนะครับครับมีหลายชั้นนะครับแต่ละชั้นก็ครับตกแต่งน่ารักน่ารักดาดฟ้าเต็มแล้ว5โมงครึ่งนี้ดาดฟ้าเต็มแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่นั่งเราขอขึ้นไปดูครับขอบคุณครับอันนี้ชั้น3นะครับตอนนี้ก็ยังโล่งๆอยู่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับมีค็อกเทลให้ดื่มด้วยนะครับมีเหล้าด้วยบาร์น่ารักมากครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับในตัวนี้จะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงหรอกอยากกินน้ำผลไม้จะมีครับก็มีบาร์อยู่ข้างบนอันนี้ชั้น3เนาะในตัวนี้ชั้น4อ๋อตรงนี้ชั้น4ก็ทั้งกาแฟโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนเอาให้ชิมก่อนครับเอาขอชิมก่อนชิมน้ำชิมน้ำครับตอนนี้อยู่ชั้น4นะครับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดาดฟ้าขึ้นมาแล้วครับโอ้ครับข้างบนคนก็จะเยอะหน่อยก็มีบันไดก็มีบันไดให้ยืนสายลังกุ้มไปถึงประตูท่าแพครับสวยงามครับเพื่อนๆข้างบนเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งข้างล่างกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนชั้นสามไปลองลงไปอีกชั้นนึงครับก็ได้แล้วนะครับโต๊ะนั่งโต๊ะ43อยู่ชั้น3นะครับก็มาดูเมนูกันนะครับผักไอ้บ่าวเอาเลยไม่กินผักไม่กินผักเป็นมังสวิรัติอะมังสวิรัติกินแต่เนื้อนะครับก็เขามีให้เลือกระดับความเผ็ดได้นะครับไม่ใส่พริกเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากค่ะใส่ใหญ่2เนาะครับเดี๋ยวเราดูครับตอนนี้สั่งไปตอน 5:45 นะครับเดี๋ยวมากินกันครับมาแล้วนะครับที่สั่งไว้นะครับสั่งอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างนะครับแล้วก็เอาแบบเผ็ดพิเศษเขาเรียกว่าอะไรเผ็ดพิเศษเผ็ดมากนะครับเดี๋ยวลองดูกันมาชิมกันเลยครับซ้ายจับไปเลยไส้ใหญ่นะคะน่ากินมากส่วนอันนี้ก็คือ
ปลาหมึกกล้วยหมึกกล้วยขายเท่าไหร่ปลาหมึกกล้วยหมึกกล้วยเนี่ย40 บาทนะคะ40 บาทมี3 ตัวอร่อยครับน่าดูเขาย่างแบบเกียมๆเลยครับก็รอประมาณ20 นาทีครับอันไหนต่ออันไหนต่ออันนี้ค่ะชริมสองตัวครับต่อด้วยอันนี้ก็คือหมู3 ชั้นนี่หมู3 ชั้นนะครับหมู3 ชั้นเป็นแท่งนี้เลยแล้วอันไหนต่ออันนี้ก็คือเห็ดหอมสดเห็ดหอมสดชิตาเกะนะครับ5 บาทหอมสดแล้วก็เนื้อครับเนื้อย่างเนื้อโคขุนใช่แล้วเนื้อโคขุนคนยังคำหรือเปล่าสุดท้ายนะคะลูกชิ้นของโปรดพี่สอนนะคะ คืออยากจะบอกว่าเมื่อก่อนนี่ขายลูกชิ้นทอดมาครับกินทุกวันขายไม่หมด อันนี้ออปชั่นเพิ่มนะคะอันนี้มาเพิ่มแล้วก็มีน่าจะพริกหม่าล่าเนาะใช่ป่ะพริกหม่าล่าเผื่อเผ็ดไม่พอเพิ่มได้ครับผมอร่อยครับจะได้เลยบอกว่าอร่อยมากจะได้ครับอันนี้มาเท่าไหร่เนื้อข้อน25 บาทค่ะมาแล้ว25 บาทนะครับเห็ดเข็มทองพันเบคอนเผ็ดไม่พอจิ้มเพิ่มจิ้มอะไรไม่รู้จิ้มไปเลย อร่อยตามด้วยนะครับน้ำเก๊กฮวยก็เริ่มมืดแล้วนะครับคือรอบ2แล้วนะคะรอบ2ครับมันยังไม่อิ่มยังไม่หนำครับก็เอามาอีกครับนิดหน่อยคนก็เริ่มเยอะนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วครับครับที่กินมานี่จะชอบนะครับ3ชั้นสามชั้นอร่อยเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะครับก็เอาบินลงไปด้วยนะครับไปจ่ายข้างล่างนะครับยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะครับที่นี่ตอนนี้ก็เกือบจะ2 ทุ่มก็เวลาเช็คบินนะครับก็เอาเนี่ยครับที่เรากินไปเมื่อกี้เนี่ยเอามาตรงคัชเชียร์ตรงนี้ครับผมอันนี้ด้านล่างนะครับรอคิวจ่ายตังค์เมื่อวานก็เชิญนะครับเพื่อนๆที่นี่นะครับร้านคาแฟคิวนะครับอร่อยครับกินไป21 ไม้นะครับกับน้ำเก๊กฮวย3 ขวดว่างๆก็เชิญนะครับเพื่อนๆหลังประตูท่าแพนะครับเชียงใหม่ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ